นิคมอุตสาหกรรมก็ในส่วนรัฐวิสาหกิจนะคะได้ร่วมกับทางหน่วยงานราชการกรมประมงแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็มีทางผู้ประกอบการนะว่าตรงนี้เป็นร้อยตรงนี้เป็นตรงที่ว่าผู้ประกอบการเป็นล้านภาพลักษณ์ของโรงงานมีคนมองความรู้สึกมหาศาลเราจะเป็นโรงงานที่เมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล